ลงไปสู่ความว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาความเห็นความรู้ในขั้นสุดยอดมันมีเพียงแค่นี้ใครจะเทศไปยังไงอธิบายไปยังไงพิจารณาไปอย่างไรในเมื่อจิตมันรู้แจ้งเห็นจริงลงไปมันก็มีแต่ยังกินจิสมุทัยธรรมังอย่างเดียวเท่านั้นเพราะความรู้อันนี้มันอยู่เหนือสมมติบัญญัติอยู่เหนือโลกเป็นความรู้ขั้นโลกุตตรธรรมเมื่อท่านอัญญาโกณฑัญญารู้แล้วเห็นแล้วพระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่าเป็นพระโสดาบันในเมื่อได้เป็นพระโสดาบันแล้วจากคงอุตตปาทิจากสุของท่านสว่างโพร่งขึ้นมาปัญญาอุตตปาทิปัญญาความรู้รอบสามารถทรงตัวได้อยู่ในสภาพปกติเป็นองค์อริยมรรคก็สว่างโพร่งขึ้นมาวิชาอุทปาทิความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้แจ้งเห็นจริงปรากฏขึ้นเมื่อวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงปรากฏขึ้นแล้วมันก็สามารถขับไล่อวิชชาคือความไม่รู้ให้หมดไปอาโลโกอุทปาทิภูมิจิตของท่านจึงสว่างสวัยไม่มีที่สิ้นสุดสว่างไปทั่วโลกทีนี้พวกเทวดาภูมิเทวดาอากาศัตกะเทวดาจนกระทั่งพรหมโลกก็ส่งเสียงอึงคะหนึ่งบอกข่าวกันต่อไปว่าพระอรหัตอรหันต์ปฐมสาวกเกิดขึ้นในโลกแล้วเสียงดังเกิดก้องไปจนกระทั่งชั้นอากนิฐาพรหมที่เราสวดต่อท้ายธรรมจักรกับประวัตินสูตรวันนั้นไปเทศที่วัดบวรมีอุบาสกอุบาสิกาสวดก็หมายถึงสวดว่าสวดเรื่องของเทวดาได้รู้ว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้บรรลุพระโสดาบันมีความชื่นชมยินดีแล้วก็บอกต่อกันไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงชั้นอนิกากนิฐาผมทำไมจึงเทวดาจึงรู้ก็เพราะว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะนี่ได้รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วดวงจิตของท่านสว่างสวัยแผ่รัศมีครอบคลุมโลกสว่างไปหมดมันก็กระทบกระเทือนถึงจิตใจของเทวดาเทวดามีความแตกตื่นโกลาหลก็บอกข่าวต่อกันไปอันนี้คือความอัศจรรย์ของธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติมีท่านอัญญาโกณฑัญญะเป็นตัวอย่างเอาละต่อนี้ไปเป็นอันว่าหยุดเทศแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงกำหนดจิตทำความสงบจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควร